รายการธรรมมัทธวัฒนธาตุแบสุเทพประกาศการกุศลอำนวยธรรมมัททานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุวปท2นี้หนอกวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาชี้แจงจากพระสูตรพระไตรดกทั้งหมดธรรมบทพุทธโคสาจารย์แต่งจากคาถาพระธรรมนำแสดงอธิบายเสริมแฝงบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาอะไรได้ดังฟองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามคลองธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพและครูปริยัติยานุเป็นผู้บรรยายประจำเช้าเวลา 7:03 นไปจนถึง8:00 นโดยประมาณจะได้นำเอาแต่ละธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะจากพระไตรปิฎกอันนี้ก็ยังเป็นพุทธกนิกาย1 ใน 5 นิกายของพระสูตรคือทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตตรนิกายและพุทธกนิกายวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระจะได้ขอประกาศประชาสัมพันธ์ท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมทำบุญองกฐินสามัคคีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพที่จะได้นำไปทอดถวายที่วัดพระมหาธาตุเชษฐาเมืองคอกประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ในวันที่27 พฤศจิกายนนี้คณะก็จะเดินทางไปในวันที่22 พฤศจิกายนนี้กลับในวันที่1 ธันวาคมแต่สำหรับผู้พูดนี่ก็จะได้อยู่ต่ออีกประมาณ8-9 เดือนกลับก็ก่อนเข้าพรรษาปีหน้าโดยการที่จะได้ไปดำเนินการการก่อสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารไอร์แลนด์ที่ประเทศไอร์แลนด์โน้นซึ่งทางเจ้าอาวาสของวัดพุทธมหาธาตุก็ได้ขอความอุปถัมภ์มาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อตาธรรมเสนาบดีหลวงพ่อก็ได้ให้ความเมตตารับอุปถัมภ์ในการก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดเช่นเจดีย์วิหารศาลาเป็นต้นเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สร้างท้าวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะก็เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนในต่างประเทศอันนี้ก็มีคุณโยมลัดดานันทจันทร์ร่วมบริจาคเข้ามาอีก200 บาทนางสาวปริญญาอัครชินโนเรศ500 บาทคุณโยมจิรประภาคันทปราบ 2,000 บาทรองศาสตราจารย์ดร.สำราญขันสำโรง 1,000 บาทคุณโยมโบนยาบุญ 1,000 บาทนี่ก็เพิ่มเติมเข้ามา
ปัญหานี้ก็มีแล้วจำนวนมากโอนเข้ามาทางบัญชีของวัดพระธาตุดอยสุเทพก็ยังไม่ได้สำรวจดูในตอนหลังมานี่อีกจะยังมีอีกก็ไม่เป็นไรก็อนุโมทนาให้กับทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญกุศลในการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้โดยทั่วถึงกันเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระธรรมตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการไม่ทำความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งพระพุทธองค์ทรงเรียกบุคคลนั้นว่าผู้สำรวมแล้วโดยฐานะสามอย่างเป็นพราหมณ์ซึ่งคำว่าพราหมณ์ในที่นี้ก็หมายถึงพระอรหันต์อยู่ในรามมณวัฏก็เป็นเรื่องที่8ในธรรมบทภาค8ตรงกันเลยหัวข้อตรงกันเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีที่ว่าค้างไว้เมื่อวานยังเมื่อเรื่องยังไม่จบแต่พูดมาถึงตอนที่พระเถรีผู้มีอุปสมบทอันได้แล้วโดยสมัยอื่นสนทนากันว่าอาจารย์และอุปัชฌาย์ของพระนางมหาประชาบดีโคตมีย่อมไม่ปรากฏพระนางถือเอาผ้าอาสายะทั้งหลายด้วยมือของตนเองก็คือว่าพระนางพร้อมกับบริวารประมาณ500ก็ได้ถือผ้ากาสาวพัดโปร่งผมแล้วก็ตัดเด็กเดินมาพร้อมด้วยบริวารจากเมืองกบิลพัทเนี่ยมาถึงเมืองไวสาลีระยะทางประมาณ380กิโลเมตรเนี่ยเดินเท้าเปล่าเพื่อที่จะมาขออุปสมบทขอบรรพชาเป็นภิกษุณีอันหนึ่งจะว่าได้ขอเอาไปขอกับพระพุทธองค์แล้วที่เมืองกบิลพัทที่วัดนิโครธารามแต่ว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตอันหนึ่งจะว่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่อันตรายต่อผู้หญิงในการที่จะเข้ามาบวชเป็นนักบวชนอนกลางดินกินกลางทรายไปตามสถานที่ต่างๆจึงไม่ปลอดภัยก็ไม่อนุญาตให้บวชเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จมาที่เมืองไวสาลีประทับอยู่ที่วิหารศาลาป่ามหาวันที่ศาลาป่ามหาวันเป็นวัดใหญ่ประจักษ์เมืองไวสาลีเจ้าฤทธิ์ชวีถวายเป็นวัดพระพุทธองค์ในสมัยนั้นพระนางก็เสด็จมาถึงไวสาลีก็เข้าไปหาท่านพระอานนท์โดยขอพระอานนท์เป็นผู้กราบเรียนพระพุทธองค์แต่พระพุทธองค์ก็ได้ทรงบัญญัติคฤหัสถ์ธรรม8ประการเนี่ยที่ว่าไปแล้วเมื่อวานพระนางรับแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นชุดแรกเมื่อพระเถรีทั้งหลายสนทนากันแล้วก็ภิกษุทั้งหลายเนี่ยประพฤติรังเกียจอยู่ก็ไม่ทำอุโบสถไม่ทำปวารณาร่วมกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีและเหล่าภิกษุณีที่ออกบวชพร้อมกันในครั้งแรกนั้นภิกษุณีทั้งหลายนั้นก็ไปกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคก็เรามาถึงตอนนี้เมื่อวานวันนี้ก็จะได้มาพูดต่อในตอนที่พระพุทธองค์จะได้ทรงตอบคำถามของภิกษุณีทั้งหลายพระศาสดาทรงสดับคำของภิกษุณีเหล่านั้นแล้วจึงตรัสว่าคฤหัสถ์ธรรม8ประการเราให้แล้วแก่พระนางมหาปัจฉาบดีโคตมีเราเองเป็นอาจารย์เราเองเป็นอุปัชฌายะของพระนางชื่อว่าความรังเกียจในพระกีณาศพทั้งหลายผู้เว้นแล้วจากทุจริตทั้งหลายมีกายทุจริตเป็นต้นอันเธอทั้งหลายไม่ควรทำพุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ควรทำมาทำความรังเกียจต่อพระกีณาศพเช่นพระนางมหา
ประชาบดีโคตมีซึ่งตอนนั้นหลังจากที่ได้อุปสมบทแล้วเนี่ยต่อมาปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่าพระภิกษุณีเราก็ไม่ควรที่จะรังเกียจกันเพราะว่าเขาถือว่าเป็นชุดแรกของภิกษุณีในพระพุทธศาสนาได้รับการอนุญาตโดยเงื่อนไขที่ว่าเราได้ประทานคารุธรรม8ประการถ้าปฏิบัติได้ตามนั้นเราก็อนุญาตให้เป็นภิกษุณีเลยด้วยพระดำรัสนี้พระนางมหาประชาบดีโคตมีจึงมีเราตถาคตเป็นอาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ก็ตามที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีมาปรึกษากันกับพระอนนท์พระอนนท์ก็ได้เข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าโดยให้เหตุผลว่า 1. พระนางมหาประชาบดีโคตมีนี้เป็นแม่เลี้ยงเป็นมารดาเลี้ยงพระพุทธองค์มาตั้งแต่เกิดมา7วันแล้วซึ่งพระมารดาได้ที่วงคตไปเลี้ยงมาตั้งแต่นั้นและพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องความกตัญญูกตเวทีพระพุทธองค์ก็ควรจะได้มีความกตัญญูแล้วก็กตเวทีคือมีความรู้คุณของผู้ที่ได้เลี้ยงดูมากตเวทีคือตอบแทนพระนางในฐานะที่ว่าเป็นพระมารดาเลี้ยงพระองค์มาอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งเหตุผลข้อที่หนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงยอมบัญญัติคารุธรรม8ประการนี้นะแล้วก็ประการที่2ผู้หญิงนี่มีการปฏิบัติธรรมจะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่ท่านพระอานนท์เคยกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไหมพระพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าผู้ที่ปฏิบัติตามมักมีองค์8ประการมีสมาธิเป็นต้นเนี่ยสมาธิเป็นที่สุดเรียกว่าทางสายกลางเป็นการปฏิบัติถูกต้องเหมือนกับที่พระพุทธองค์ทรงเคยตรัสกับท่านพระสุภัททะว่าดูก่อนสุภัททะภิกขุสัมมาวิหะไลยุงเป็นผู้ปฏิบัติชอบตามธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในก็คือมรรค8ประการนั้นอสุญโญโลโกอรหันเตหิอัตตะหมายถึงว่าในโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายอรหันต์เตหิอัตตะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายอสุญโญโลโกในโลกนี้จะไม่ว่างจากความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเด็กผู้ใหญ่ใครๆก็สามารถบรรลุธรรมได้เมื่อปฏิบัติธรรมถูกต้องตามธรรมที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้แล้วก็นี่ไม่พอยังมีการยังได้ประทานคารุธรรม8ประการไว้อีกก็สามารถในการที่จะบรรลุธรรมได้พระพุทธองค์เมื่อตรัสอย่างนี้พระอานนท์ก็ประดับทูลว่าก็พระนางมหาประชาบดีพร้อมกับบริวารทั้งหมดนี้ก็เมื่อมีความตั้งใจปฏิบัติธรรมได้นี่ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เหมือนภิกษุทั้งหลายเหมือนผู้ชายว่างั้นนะเหมือนผู้ชายพระพุทธองค์ก็เป็นยอมให้บวชนะเมื่อมีการปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมได้ก็สมควรที่จะให้บวชในพระพุทธศาสนาได้แล้วก็นี่เป็นประการที่สองประการต่อไปในข้อที่พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพนางมหาประชาบดีโคตมีที่กรุงกบิลพัทนั้นว่าถ้าว่าอยู่ในที่มีความลำบากนอนกลางดินกินกลางทรายเนี่ยจะมีความลำบากแล้วเนี่ยก็คนที่จะจัดให้มีที่อยู่เป็นที่มีความปลอดภัยอยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลายแบ่งเขตเช่นในวัดแบ่งเขตกันอยู่เขต
ำในการไปมาหาสู่กันอะไรก็วางกฎเกณฑ์วางระเบียบหลังวินัยอะไรเรียบร้อยนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็ท่านจะอนุญาตให้ผู้หญิงเนี่ยบวชได้ดังนั้นในคฤหัสถ์ธรรมข้อหนึ่งก็จึงมีว่าไม่ต้องอยู่ไม่อยู่ปราศจากอภิสุคืออยู่ในวัดนะในวัดเดียวกันนะแต่ว่าไม่แบ่งเขตกันอยู่ภายในวัดไม่ให้อยู่คนเดียวหรือให้อยู่หมู่เฉพาะภิกษุณีสงฆ์แต่ว่าให้อยู่ร่วมกันในอาวาสเดียวกันเพื่อความปลอดภัยก็คนที่จะบวชได้ถ้ามีความปลอดภัยในความเป็นอยู่นะเพราะว่ามันมีหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ยังมีการไปอยู่ต่างหากซึ่งก็เกิดอันตรายขึ้นจริงๆเมื่อภิกษุณีเถรีอุบลวรรณาเถรีที่แยกไปอยู่ในป่าอินทวันอันทวันที่เมืองสาวัตถีเนี่ยนะห่างจากวัดเชตวันแค่1กิโลไปทางทิศตะวันออกก็ปรากฏว่าถูกข่มขืนคือนางอุบลวรรณาเถรีถูกนันทมานพข่มขืนเสร็จแล้วนันทมานพนั้นก็ถูกแผ่นดินสุกแผ่นดินเปิดลงไปจมลงไปในแผ่นดินหลังจากที่ข่มขืนพระเถรีอุบลวรรณาเถรีที่สำนักที่ในที่ป่าอันทวันเป็นที่อยู่ของภิกษุณีทั้งหลายแต่ก็มันเป็นในป่าแล้วก็มันเป็นกุฏิอยู่กุฏิใครกุฏิมันอย่างเงี้ยก็เกิดอันตรายขึ้นจริงๆก็ตอนหลังมาก็ให้อยู่รวมกันนะไม่ต้องแยกไปเป็นที่หนึ่งเป็นสำนักหนึ่งซึ่งจะมีอันตรายต่อภิกษุณีสามเณรีทั้งหลายหรือสิกขมานาทั้งหลายอย่างเงี้ยอันนี้ด้วยเหตุผลที่พระอานนท์ได้เข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์อย่างนี้พระพุทธองค์ก็จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุณีให้บวชได้โดยรับคฤหัสถ์ธรรม8ประการแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ก็จึงตรัสกับภิกษุณีทั้งหลายว่าไม่ควรทำการรังเกียจเหยียดฉันซึ่งกันและกันเพราะว่าท่านทั้งหลายตอนนั้นนี่เป็นพระกีนาศกเป็นผู้ที่ไม่ทำคุจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้วการรังเกียจเหยียดฉันกันกีดกันเลยเหยียดกันกันไม่ควรจะมีไม่ควรทำได้ตรัสเป็นพระธรรมเทศนาเป็นคาถาว่าตังสุกูละพลังชันตุงกิสังธรรมนิสันทะตังเอกังวนัตสมิงชายันตังตมะหังครูวิรัมมะนังซึ่งแปลได้ใจความว่าความชั่วทางกายวาจาและใจของบุคคลใดไม่มีเราเรียกบุคคลนั้นผู้สำรวมแล้วโดยฐานะ3ว่าเป็นพรามคือเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ในฐานะทั้ง3ก็คือทางกายทางวาจาทางใจไม่ทำความทุจริตดังที่ได้อธิบายไปแล้วทางกาย3วจี4มโนกรรม3ทางใจ3รวมแล้วเป็น10อย่างคือเป็นกุศลธรรมที่บำเพ็ญสุจริตอย่างกายกรรม3นี้ก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เล่นชู้เป็นกุ๊กเป็นกิ๊กกับชายหรือหญิงอื่นที่ไม่ใช่สามีภรรยาของตัวเองนี่ก็สำคัญเลยพอที่วาจาก็ไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดคำหยาบไม่พูดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้ออย่างเงี้ยทางใจก็ไม่โลภคิดอยากได้ของคนอื่นคือเป็นอภิชฌาวิสมะโรภะในความละโมบโลภมากแล้วก็ไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรต่อบุคคลอื่นแล้วก็ข้อที่3ก็คื
มีความเห็นถูกต้องเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมทั้งกายทั้งวาจาและทางใจนี้สมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพระเจ้าพระธรรมเทศนาชนเป็นนั้นมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเราภิกษุภิกษุณีที่สดับรับฟังนั้นก็เหมือนกันบางท่านก็ได้เป็นอรหันต์บางท่านก็ได้เป็นแต่โสดาบันพระสกทาคามีหรือพระอนาคามีกันโดยลำดับพระธรรมเทศนาก็เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหลายเป็นจำนวนมากเรื่องของพระนางพระอัสสาบดีโคตมีก็อย่างเท่านี้นั่นก็หมดเวลาพอดีเราก็สมควรแก่เวลาวันนี้ก็ต้องนำรายการจากท่านผู้ฟังไปเรามาฟังกันใหม่คุยกันใหม่ในวันต่อจะขอนำธรรมทัตพระตรัสไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์พังYouTube เพจ LINE ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอให้มีความสุขอื่นวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันงานทางวาจาใจกายขวนขวายกับการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่แก้คนเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากประธานเดียวขอเจริญพร